สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทัก LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วย7ดาบไพ่เดชนะครับ6ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือดาบที่เราไปดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเท่าที่ดูชาวพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการจบปัญหาลงไปแล้วแหละเนาะอะไรที่ดูไม่ชัดเจนอะไรที่ดูเหมือนกับมีปัญหามีเรศในบางอย่างหรืออะไรที่มันดูเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยปฏิปต่อกับในเรื่องของความสมูทนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางครั้งมันอาจจะทำให้คุณดูรู้สึกเหมือนไม่ได้ดั่งใจบ้างมีความรู้สึกเขาเอาแต่ใจเนาะอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะจบปัญหาตรงนี้ลงไปละเริ่มที่จะมีโอกาสของการคลี่คลายเริ่มมีความหวังใหม่ที่ดีเกิดขึ้นเนาะเริ่มมีพลังงานในทางมุมบวกที่ดีขึ้นและสามารถที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีนะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเล็งลัคนาของตัวคุณเองไปอยู่ในเรือนคู่นะครับเป็นตำแหน่งที่เขาหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังที่ดีและมีดาวพุธศุกร์เกตสุริยาตโคจรกุมลัคนาของชาวพิจิกอาจจะดูมีเซนซิทีฟบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความโรแมนติกความรู้สึกดีๆอะไรแบบเนี้ยมันเริ่มจะมีพลังงานบวกมันเริ่มจะมีพลังงานของการที่เขากับเรามีรีแอคชั่นต่อกันหรือมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ชัดเจนต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายเริ่มมีความรู้สึกที่ต้องdelete ออกจากสารระบบออกไปละเริ่มมีพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในลักษณะของความรู้สึกเนี่ยของคุณนะครับเด็กถือดาบมันอาจจะทำให้เรายังรู้สึกหงุดหงิดใจอยู่บ้างแต่อย่างน้อยมันก็มีข่าวดีเรื่องดีๆเด็กถือถ้วยมานะครับถ้าเราพยายามมองโลกในแง่ดีหน่อยแล้วก็พยายามปรับสถานการณ์ก็น่าจะทำให้ทุกอย่างดูค่อยๆฟื้นกลับมาโอเคขึ้นเพราะว่าในช่วงแรกอ่ะดาวอังคารคือดาวประจำตัวของคุณยังทำมุมตั้งฉากกับดาวอาทิตย์อยู่ในภพวินาศอยู่นะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของความกระอักกระอ่วนใจความรู้สึกกดดันความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแต่วินาศแปลว่าจบสิ้นนั่นแปลว่ากำลังจะมีการจบสิ้นก็คือไพ่เดชคำว่าจบสิ้นในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่าเลิกเสมอไปนะครับมันเป็นน้ำหนักของการที่เคลียร์ปัญหาซะมากกว่าเนาะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่จะให้น้ำหนักในเรื่องของความรักของคุณเพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเขาคิดยังไงบ้างไพ่ใบแรกแถวล่างคือเป็นไพ่1ดาบคิงถือถ้วย8ถ้วยเดอะซันแล้วก็เป็นไพ่5ถ้วยอิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่1เหรียญโอเคครับคือมันมีโอกาสที่ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยน่าจะค่อยๆมีโอกาสของการ move on ได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าสามารถที่จะละทิ้งมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากไพ่เดอะซันเนาะเดอะซันนะครับมาพร้อมกับในเรื่องของ1เหรียญมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นหรือพลังงานของการที่หาทางออก
ที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นเพราะว่า7ดาบมันดูไม่ชัดเจนมันทำให้คุณกับเขาเนี่ยมีพลังงานที่มีความรู้สึกยึดติดและติดลบกันกับในเรื่องของความรู้สึกอยู่พอสมควรอย่างที่บอกว่ามีดาวพุธดาวเกตแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยโคจรกลุ่มรักในช่วงแรกอ่ะมันทำให้เราเซนซิทีฟมากๆมันทำให้เราจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับความรู้สึกที่มันดูไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนมันมี2นัยยะสำคัญนะครับก็คือ1ความไม่ชัดเจนด้วยตัวของเขาเนาะกับอีกอย่างหนึ่งคือความไม่ชัดเจนหรือที่ตัวเราอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้แต่เท่าน้ำหนักเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นเติร์ดปาร์ตี้แต่มันเป็นลักษณะของอาจจะเป็นคนเก่าหรืออะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับมากสุดก็น่าจะเป็นคนเก่าหรือความไม่ชัดเจนที่เขายังดูเหมือนไม่จริงจังกับเราอะประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันจะค่อยๆ คลี่คลายเริ่มดีขึ้นแต่เราก็ต้องทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าเรายังฟัดเหวี่ยงอยู่ยังหงุดหงิดยังแบบมีปัญหากับเขาอยู่แล้วมันจะดีอันนี้ไม่ใช่นะครับคือไพ่ประโยชน์ของไพ่คือให้เรามาเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะมากระเทาะมาดูนะครับถึงลักษณะของปัญหาแล้วให้เราปรับแล้วแก้ไขตามนะครับแล้วเราจะมีพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราไปพร้อมๆกันได้ดีขึ้นเนาะยังไงความสำเร็จมันอาจจะยังเข้าใกล้คุณแล้วแหละเพราะมันมีไพ่ใบนี้คือ The Sun มาพร้อมกับ1เหรียญนะครับความชัดเจนกำลังจะเกิดขึ้นการที่มันดูเป็นรูปธรรมเริ่มดีขึ้นนะครับมีคิงถือถ้วยเหมือนจริงๆเขาก็ยังอ่อนให้คุณแหละนะเขาก็ยังอ่อนให้คุณแหละเนาะมันยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเรากลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันกลับมามีความรู้สึกดีๆนะครับเพราะเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับเรามั่นคงกับความรู้สึกของตัวเขาเองกับตัวคุณเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณได้เห็นในมุมมองสิ่งเหล่านั้นก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่บอกว่าไม่เขาก็เราเนี่ยยังจมอยู่ในความรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นอดีตอยู่อ่ะมันเลยทำให้ไม่สามารถที่จะแสดงออกในเรื่องของพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆอะไรแบบนี้นะครับที่มันจะทำให้เขากับเรานั้นมันมีพลังงานที่ต่อติดกันได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วทุกอย่างจะโฟลว์ขึ้นดูดีขึ้นและทำให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่ทำให้ความรักนั้นลงเอยกันได้ดีมากขึ้นเคลียร์ปัญหาได้จบปัญหาได้นะครับ1ดาบมา1ดาบแปลว่าความสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะดังนั้นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกต้องพยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกลงมาบ้างเพราะดาวประจำตัวเนี่ยโคจรตั้งฉากกับดาวอาทิตย์และยังมีดาวราหูไปอยู่ในเรือนปุตตะด้วยราหูเนี่ยนะครับถึงแม้จะดีอยู่ในเรือนปุตตะก็จริงแต่มักใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณนะแต่หมายความว่าในช่วงเนี้ยเราจะค่อนข้างดูแบบเซนซิทีฟง่ายเอาแต่ใจนิดนึงอ่ะหนึ่งประมาณเนี้ยนะครับเนาะมันก็เลยอาจจะทำให้เรากับเขาค่อนข้างแข็งใส่กันแล้วทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันแบบดูต่างฝ่ายต่างไม่ง้อต่างฝ่ายต่างแบบดูมีปัญหาใจกันแต่ถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมลงให้กันบ้างนะครับหรือพยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นอ่ะเนาะมันก็จะมีพลังงานของการกลับมาของความรู้สึกดีๆอีกครั้งหนึ่งและสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านในเรื่องของความรู้สึกที่เป็นแบบปัญหาลงได้และคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีดังนั้นชาวราศีพิจิกอย่าย่อท้อต่อความรู้สึกและก็อย่าตกเป็นทาสของอารมณ์ความรู้สึกจนเกินไปเพราะเราจะค่อนข้างเกรียวกราดแล้วก็หุนหันพลันแล่นอยู่พอสมควรอันนี้ดวงดาวทางสถิติของโหราศาสตร์ไทยจะบอกว่าคุณค่อนข้างหงุดหงิดใจค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์อยู่พอสมควรนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายนั้นนะบอกไว้ก่อนนะครับว่าในทางโหราศาสตร์เขาบอกแบบนี้เพราะคุณเซนซิทีฟเกินไปจึงทำให้เราค่อนข้างยึดติดอยู่กับตรงนั้นน่ะเรา move on ไม่ได้นะครับเนาะประมาณนี้จริงๆอยากจะแชร์นิดนึงว่าตัวผมก็เคยเป็นนะคือแบบเราถูกนะแต่เราจมอยู่กับปัญหาตรงนั้นจมอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นน้อยใจไป 800,000 นะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนแล้วก็มองว่าเราเป็นเขาเรียกไงดีล่ะเหมือนเราท็อกซิกก็ไม่น่าใช่แต่มันหมายถึงว่ามันดูแบบน่าเบื่อนั่นแหละครับประมาณนั้นมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่ไปต่อนะประมาณนั้นแต่พอเราหันกลับมาคิดได้โอ้โหเรากลับกลายเป็นมีเสน่ห์มากขึ้นกับ
เขามองเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นเขากลับมองว่าเรามีสิ่งดีๆที่เขาแบบประทับใจมากกว่ามันทำให้พลังงานตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจริงๆนะครับก็คืออยากจะแชร์ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ 80% นะครับแต่อีก 20% มันก็มีบ้างแหละถ้าคนหมดใจอ่ะต่อให้เราดีแค่ไหนเขาก็มองเราไม่ดีหรอกครับดังนั้นน่ะก็อย่าไปแบบโฟกัสมากเกินไปถ้าเราคิดว่ามันไม่มีอนาคตก็ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วค่อยๆดูแล้วค่อย move on ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเขายังโอเคอยู่เขายังดีกับเราเขายังนั่นยังนี่กับเรามันยังมีโอกาสที่จะดึงเขากลับมาได้ก็พยายามอีกนิดหนึ่งมันก็มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จได้อันนี้ต้องเป็นเคส by เคสนะครับอย่าเหมารวมเนาะเพราะการอ่านครั้งนี้เป็นอ่านดวงโดยรวมไม่ใช่อ่านดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณ นะครับแต่นำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ส่วนใครต้องการดูดวงแม่นยำมากกว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวนะครับแอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ